กว่าเพิ่งไฟดับซื้อมาจากตลาดเราจะไปลาบที่บ้านโอ้เสียดแน่นี่นะครับต้องเลือดเสียดมากเสียดมากเดี๋ยวดูแม่ค้าหน่อยแม่ตัวเดียวสไลด์ได้เก่งมากเอาละครับสวัสดีครับพี่กบอลทัวร์นะครับนี่ครับเราซื้อปลามาจากตลาดนะครับจะมาลาบนะครับวันนี้กระต้มนะครับปลานิล1ตัว70บาทนะครับปลามันน็อกออกซิเจนเขาบอกว่าไฟมันดับนะครับก็เลยได้ตัวใหญ่หน่อยนะครับราคาแสนถูกด้วยนะครับ70บาทตัวละโลกว่านะครับเรามาซอยปลาที่จะลาบกันนะครับที่แม่ค้าแร่ให้นะครับเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อจะลาบนะครับเอาแบบสูตรได้สูตรเฉียงๆแล้วก็ตัดเลยเราจะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กนะครับนี่เดี๋ยวก่อนหั่นเล็กๆหั่นเล็กๆนี่ครับเนื้อปลานิล1ตัวนะครับเราหั่นเป็นแบบชิ้นไม่เล็กมากนะครับเอาเป็นลาบมาต้มก่อนนะครับนี่นะครับเครื่องต้มนะครับมีตะไคร้ข่านะครับแล้วก็หอมแดงนะครับแล้วก็พริกสดบุบแล้วก็มะขามเปียกนะครับเราจะต้มปลาก่อนนะครับได้ทั้งต้มได้ทั้งลาบเลยวันนี้ปลา1ตัวมาแล้วครับต้มก่อนเลยตะไคร้ข่าขามเปียกเรากะเอานะครับใส่เกลือเข้าไปประมาณสัก2ช้อนชานะครับรสดีนะครับเพิ่มความนัวของน้ำซุปเอาครับใส่ปลาลงไปนะครับน้ำเดือดเดือดใส่เป็นเลยฝาหม้อไว้รอสุกนะครับพริกลงไปพริกซอยนะครับเราจะตามด้วยพริกป่นเพิ่มความเผ็ดนะครับน้ำปลาครับกะเอาเลยนะครับใส่เกลือไปบ้างนิดหน่อยแล้วนะครับถ้าใส่น้ำปลาเสร็จแล้วเราจะใส่ผักนะครับหรือว่ามะนาวก่อนก็ได้ครับมะนาวใส่ทีหลังพริกป่นนะครับเพิ่มความเผ็ดอีกหน่อยนิดนึงบีบมะนาวลงนิดหน่อยนะครับเพื่อนช่วยใส่ผักหน่อยใส่อีกหน่อยอ๋อมันเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะโอเคนะครับเราได้ต้มปลานิลนะครับอย่างน่ากินนะครับเดี๋ยวเราจะลาบต่อนะครับอันนี้เป็นเมนูที่เป็นก้างมันนะครับที่เขาแล่เอาเนื้อออกมันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปทำลาบต่อนะครับเราปิดไฟนะครับโอ้หอมมาครับมาลาบปลากันนะครับทีนี้แล้วสักเพื่อนเขาจะบอกว่าเป็นซ่านะครับคั่วใส่น้ำนิดหน่อยนะครับน้ำกรุกกริบแล้วก็ใส่เกลือนะครับในสูตรของเพื่อนนะครับทำให้พ่อกับแม่กินวันนี้นะครับทำกินด้วยกันนั่นแหละต้องรอน้ำร้อนนะครับจะได้ปลาจะได้ไม่คาวนะครับเอาครับปลาเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วครับเอาเดือดแล้วนะครับจะเอาสุกเลยไหมหรือว่าสุกพอดีสูตรนี้แค่พอสุกเลือดแห้งเนาะมันจะไม่สุกมากเหมือนต้มนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปปรุงกับเครื่องฟ้านะครับสำหรับเมนูลาบปลานิลวันนี้นะครับโอ้สีสันเมื่อกี้เราชมต้มปลาไปแล้วนึงมาชมฝีมือแม่ครัวบ้างนะครับนอกจากมีเมนูแปลกๆนะครับเราจะให้แม่สาธิตให้ดูนะครับเป็นแบบว่าเมนูพื้นบ้านที่เป็นแบบโบราณนะครับ
นี่เป็นเมนูที่เราทำได้แล้วก็จะทำนะครับส่วนมากก็จะเป็นหลักๆเลยก็จะเป็นแม่กับเฟื่องนะครับแม่ครัวที่นี่นะครับสามช่วยกันครับนี่จะเป็นเครื่องผักนะครับที่จะคนลาบใส่ลาบนะครับแล้วก็มีหอมผักชีฝรั่งนะครับหัวหอมแล้วก็ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็พริกนะครับพริกซอยนะครับแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วผงชูรสนะครับน้ำปลานะครับปรุงเลยนะครับเอาครัวแบบแคบๆเราดีแหละใส่น้ำปลาไปก่อนนะครับน้ำปลาใส่ไปแล้วนะครับเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วต้องคั่วใหม่ๆนะครับถ้าได้อรรถรสจริงๆนะครับนี่เป็นครัวค้างไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเก็บรักษาไว้ดีอยู่แล้วก็พริกป่นนะครับต่อไปแล้วแต่ชอบเนาะเผ็ดหรือว่าเอารสพอดีแต่ว่าพริกที่นี่มันจะเผ็ดมากเลยพริกจินดานะครับก็ผงนัวนะครับชอบมากใส่มากชอบน้อยก็ใส่มากนะครับเอ๊ะยังไงชอบมากใส่มากนะครับเป็นของผู้ครัวนะครับอย่างหลายครัวนะครับโอ้แม่ค้าสำลักพริกป่นนะครับเอาละครับเห็นไหมครับปลาชิ้นใหญ่เนี่ยมันมีผลดีเวลาเรามาคนแล้วมันจะไม่แตกเนาะมันจะเป็นชิ้นๆเนี่ยนี่นะครับที่ผมซอยไว้ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็คนนี่นะครับปลาชิ้นใหญ่แล้วก็เราจะลงทีเดียวเลยนะครับเหลืออะไรมะนาวเหลือมะนาวนะครับแม่ครัวจามไปด้วยมะนาวนะครับใส่กันสดๆอย่างนี้นะครับเอาละครับปลาไม่แตกนะครับเนี่ยโอ้สีสันสวยงามนะครับเนี่ยเนื้อปลาก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะครับคนให้เข้ากันประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะเสร็จเรียบร้อยไม่ควรจะจามเลยนะครับจามเพราะพริกป่นนะครับมากินข้าวด้วยกันต้มครับลาบปลาสีสะเกดนะครับทิ้งไว้นานไปนิดนึงนะครับผักมันไม่เขียวแล้วครับแต่เรายังไม่พร้อมที่จะกินพร้อมกันนะครับนี่นะครับสีสันตามด้วยผักสดๆนะครับลาบปลากับต้มปลานะครับนี่มีใบอย่างนี้ใบเสือใบหัวเสือใบหัวเสือเป็นผักสมุนไพรปลูกรั้วบ้านนะครับอยู่ในรั้วบ้านนี่เป็นยานะครับแล้วก็ใบกระถินยอดกระถินยอดประกอบครับนี่เอามากินหลาปลาด้วยกันนะครับอยู่หนองเด้อทั้งฟังไทยฟังลาวฟังกัมพูชาฟังเวียดนามฟังยุโรปนะครับเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกากันมากินด้วยกันนะครับมาพี่น้องพี่น้องกันเบิดทั่วโลกแล้วครับยินดีชมคลิปนี้เนาะมากินด้วยกันวันนี้แซ่บๆนะครับผักเนื้อพันเอิญล้ำๆนะครับมาปลูกไข่ไปหลายมือครับปลูกหมอนนะวันนี้ก็ว่าบำรุงปลูกในบ้านนี่ปลูกที่ถือปากมานอนนี่นอนนี่ล่ะคือปัญหา มันกินโลดเพลินนะผู้เฒ่านะครับนะดื่มอยู่ดอกมานี่ครับเมนูหน้ามันเพิ่นว่าแม่ครัวมาครับนี่ข้าวสารข้าวหอมมะลิหุงใส่น้ำหลายๆครับคือข้าวใหม่เลยครับนี่โอ้สุดยอดนะครับไผ่หุงข้าวเผืองบ่เผืองหุงนะครับนี่จะชอบแบบข้าวคันมันเป็นแบนก็คือแบนเกรด A ของข้าวหอมมะลิแล้วครับการหุงนี่มาต้มก่อนสอนอะไรสอนไม่พอนะเพื่อนพอกับแม่กินนี่ข้าวเขามาข้าวเย็นด้วยกันนะครับที่ศรีสะเกษนะครับบ้านผมห่างจากศรีสะเกษ24กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอ12กิโลนะครับเรียกว่าเป็นคนบ้านหนองครับด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ยายหมอนลาป้านิ่นยายหมอนหายไข่ครับคลิปเมื่อก่อนนั้นเบาไหลเลยเจ็บคอแห้งนะครับก็นี่จุดตัวแล้วมาหนักกินในการได้มีหนองเขาแรงก็จะได้แม่ซิมหรือเปล่าซิมหรือเปล่าซิมยกเลยพอมันเป็นกลางเขาซับมาสินเดียวเลยมันแถบอะไรล่ะปรุงมันคือเปล่าอร่อยนี่ของเครื่องใส่เปรี้ยวพิเศษนะครับเนี่ยใส่ชามนี่นะครับโอ้มันเนื้อมันดีแฮงแสดงว่าสดคงเพลินอยู่
แม่ค้าเพิ่นบอกกันนะว่ามันเพิ่งนอกก็ได้ซื้อตัวนอกมาเดี๋ยวพักเดี๋ยวพักเพื่อนรักไม่รักตุ่นไม่รักใบไม่รักไปตูไปตูหยอดหยอดไปตูไปตูเหล้าดูดูจึงได้ไหมฮะโอ้เห็นดูดูพี่น้องทั้งหน่วยแม่กินเผ็ดเก่งครับมันมากอร่อยนะครับลาบนี่ช่ำๆเลยเนื้อช่ำมากแล้วก็ปรุงได้เปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับอร่อยนะครับเครื่องเป็นคนปรุงนะครับวันนี้เป็นข้าวผัดแกงแบบโอ้คำใหญ่เลยครับเด้อขออภัยขออภัยเครื่องสูตรเพิ่นใส่เปรี้ยวนะครับนี่แยกถ้วยออกมากินกับใบมะกรอกใบมะกรอกน้ำแต่บอมั่นเขากันเลยนะครับบรรยากาศการกินข้าวเย็นนะครับกับลาบปลานิลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ